สวัสดีครับผมหมอยงครับหมอยงเห็นข่าวในสื่อโซเชียลนะครับบอกว่าโรคพาร์กินสันดีขึ้นหลังจากที่กินอาหารประเภทที่มีวิตามิน B2 ลดธาตุเหล็กกินคีโตด้วยกินฟาสติ้งหรือ IF นะครับ18ชั่วโมงต่อวันเนี่ยแล้วก็เสริมวิตามิน B1 เนี่ยสามารถรักษาให้หายได้นะครับอันนี้ไม่จริงนะครับเป็นข่าวปลอมครับก่อนอื่นต้องทราบก่อนครับว่าโรคพาร์กินสันเนี่ยมักเกิดในผู้ป่วยที่สูงอายุนะครับส่วนใหญ่จะเกิดในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะครับเป็นโรคที่เกิดขึ้นรองมาจากโรคอัลไซเมอร์นะครับหรือสมองเสื่อมโรคพาร์กินสันเนี่ยก็เกิดขึ้นจากการเสื่อมของบริเวณสมองส่วนกลางนะครับหรือบริเวณระบบประสาทของร่างกายเรานะครับเป็นอาการเสื่อมของระบบประสาทนะครับซึ่งอาการเด่นๆของพาร์กินสันนะครับก็คืออาการสั่นนะครับอาการเกร็งนะครับอาการเคลื่อนไหวช้าๆนะครับจะพบได้ผู้ป่วยสูงอายุนะครับก่อนที่ผู้สูงอายุที่มีอาการสั่นอาการเกร็งหรืออาการเคลื่อนไหวช้าๆเนี่ยจะไปวินิจฉัยว่าเป็นพาร์กินสันนะครับจะต้องแยกโรคอื่นๆออกไปก่อนนะครับโรคอื่นๆที่พบส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดจากการใช้ยาบางชนิดนะครับการใช้ยารักษาโรคทางจิตเวชนะครับก็ทำให้มีอาการสั่นได้หรือโรคประจำตัวบางโรคก็ทำให้เกิดอาการสั่นได้เหมือนกันนะครับโรคพาร์กินสันนี่จากการวิจัยทางการแพทย์เนี่ยพบว่าเกิดจากการเสื่อมของเซลล์สมองนะครับแล้วก็มีการลดลงของการสร้างสารโดปามีนในสมองทำให้เกิดมีอาการสั่นเกร็งเคลื่อนไหวช้าๆของคนที่เป็นพาร์กินสันนะครับเพราะฉะนั้นการให้ยาในการควบคุมการทำงานของเซลล์สมองในการลดในการเพิ่มสารสื่อสมองจะมีผลประโยชน์ในการรักษาคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันได้มากกว่านะครับโรคพาร์กินสันเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการขาดสารอาหารธาตุเหล็กหรือวิตามิน B อย่างที่ได้กล่าวมานะครับและก็การทำคีโตหรือการทำฟาสติ้งเนี่ยในการวิจัยการทดลองและการแพทย์ปัจจุบันยังทำการทดลองอยู่ครับยังไม่มีผลงานวิจัยไหนที่ฟันธงว่าสามารถรักษาโรคพาร์กินสันให้หายขาดได้นะครับสรุปก็คือถ้าพบคนไข้ผู้สูงอายุเป็นโรคพาร์กินสันควรจะไปพบคุณหมออายุรกรรมระบบประสาทนะครับเพื่อวินิจฉัยได้ชัวร์ก่อนครับว่าเป็นพาร์กินสันจริงหรือเปล่านะครับจะได้ให้ยารักษาได้ถูกต้องนะครับอาการสั่นเกร็งอาการเคลื่อนไหวช้าอาจจะไม่ได้เกิดจากโรคพาร์กินสันก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากโรคอื่นเราต้องไปพบคุณหมอเพื่อได้รักษาได้ถูกต้องนะครับ